รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำปากหวานโดยเปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดแลคเตอร์ซอยอร่อยมีคุณค่ามีกรดอะมิโนจำเป็นมามาทับโฉมใหม่อร่อยแรงทุกรสเดี๋ยวเกรงเดี๋ยวผ่อนนว
นวดจุดๆถึงใจถึงจุดเดี๋ยวเธอเดี๋ยวมันก็หายแต่มีทุกคนรักเธอแบบแค่ไหนที่นี่ก็ต้องเจ็บช้ำเรื่องยอมตลอดเจ็บก็เกลือเพื่อจะหายขาดแล้วเธอก็ไม่เหยียบแซงก็ต้องวันซึ่งความรักมันจะไม่จะรู้จริงๆความรักจับเท่าไรก็ไม่หายขาดต้องแก้ด้วยการไม่ร้ายฉันเข้ามาทำให้ฉันได้จับช้องฉันเป็นคนเดียวที่เข้ามาตอกช้องฉันเข้ามาทำให้ใจฉันอ่อนแอปอดแปดช็อกเจ็บหลอกและมันจบเจ็บก็แค่กระตุกกระตุกมันจบมันเก็บที่ฉันต้องเจ็บเมื่อไรจะหายฉันก็จุดเดียวเดียวหยอดเดียวเป็นเดียวพอนวดนวดหยุดหยุดถึงใจถึงจุดเดียวเจ็บเดียวมันก็หายก็มีแต่รักเธอแค่ไหนเดียวก็ต้องเจ็บช้ำเรื่องเดียวแต่เจ็บแผลปวดเมื่อจะหายขาดแล้วเธอก็มาเยียบแซงก็ฟ้าวันสิ้นความรักมันจะไม่จะรู้ที่ถึงความรักมันอยู่ที่เธอฉันเท่าไรก็ไม่หายขาดต้องแก้ด้วยการไม่รักก็มีฉันได้รักเธอมาแค่ไหนยังต้องเจ็บช้ำเมื่อเกิดเวลาเจ็บแผลปวดเมื่อจะหายขาดแล้วเธอก็ไม่เยียบซ้ำก็ฟ้าวันสิ้นความรักมันจะไม่เจอจริงความรักมันอยู่ที่เธอชอบเท่าไรก็ไม่หายขาดต้องแก้ด้วยการไม่รักครับ3ทุ่ม40ทางช่อง GM 25นะครับทางทีมงานนะฮะเข้าใจอะไรผิดบางอย่างหรือเปล่าบางทีเราร้องเพลงนวดเนี่ยคือก็ไม่ต้องแต่งชุดนวดไทยนวดอะไรมาก็ได้ไม่ได้มันต้องเข้ากับคอนเซ็ปต์ดูพี่มีเขามาโอ้โหงดงามเชียดูดีมากดูเราเหมือนกินเจหัดใหญ่เลยดูเออไม่ใส่รองเท้าไหมวันนี้ลองดูดีเออไม่รู้ตอนแรกไม่รู้นี่ผมพี่เอาก็ไม่ใส่เห็นนะเราอยู่กับพี่เห็นนะบรรยากาศดีมากครับเพลงตอนต้น3เพลงเป็น3เพลงที่ไพเราะและยิ่งเพลงนวดโอ้โหน่ารักมากฟังแล้วดีอย่างนวดนะพี่ชอบนวดไหมฮะชอบมากค่ะชอบนวดที่มาที่ไปของเพลงนวดนี่มันเป็นยังไงพี่ก็คือเป็นคนชอบนวดแล้วก็ระหว่างนั้นก็คือเล่นยอกได้ยินได้ยินครับได้ยินช่วงนั้นเล่นคอนเสิร์ตบ่อยค่ะก็ยังเจอกับพี่ออฟอยู่มันมีไอเดียขึ้นมาวันหนึ่งที่ไปนวดแล้วรู้สึกว่าอยากพูดเรื่องการรีดเส้นกดจุดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกับพี่แจ็บริชแมนทอยแล้วก็เงาะที่อยู่ริชแมนทอยอย่างนวดนี่ผมกับออฟก็จะไปบ่อยเป็นแบบนวดเลยแผนโบราณนิดนึงจะเป็นนวดแผนซ้อนแผนหลังตึกเรานี่เองหลังตึกก็มีหลังตึกเนี่ยแบบซ้อนแผนเลยวันนั้นหน้าขับเลยเนี่ยออกไปคุณอยากไปทำอะไรกันแบบนี้ครับปาล์มมี่นี่เขายิ่งกลัวรายการเราอยู่นะฮะไม่ต้องกลัวสบายๆเขาบอกเก่งรู้จักกันอยู่แล้วเคยมาเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตสามแยกปากหวานแล้วแล้วทำไมวันนี้ถึงตกปากรับคำมาเป็นแขกรับเชิญให้เราในรายการครับผมคือพี่แขกรับเชิญดูแลกันสิคือพี่ก็ถามคิดหน่อยดิโอเคก็เนี่ยค่ะพี่ก็มาโปรโมทเพลงเนี่ยค่ะอันนี้คงเขามาแค่โปรโมทเพลงนี่แหละก็กลัวว่ามาแล้วไม่สนุกจริงไม่สนุกนี่ฮะยังไม่ถึงเริ่มมานิดเดียวสนุกแล้วฮะพวกเราสนุกมากกับตอนนี้ที่เราต้องลุ้นไฟดูดอยู่เนี่ยฮะเดี๋ยวเรา
พักแล้วก็หาเก้าอี้นั่งสบายๆนะครับนั่งคุยกันช่วงหน้าจะกลับมาคุยกับปาล์มมี่นะครับว่าบทเพลงเพราะๆที่ผ่านในชุดปาล์มมี่มามีอะไรบ้างสับสามแยกปากหวานแค่ทีเซอร์นี่คนก็ฮือฮาแล้วใช่ตอนที่ออกมาแบบไม่กี่วินาทีเนี่ยคนบอกดูใครเนี่ยตอนนั้นพี่ป๊อปทำอะไรอยู่นะตอนนั้นผมน่าจะขายฟืนว่าชกกำแพงคืออะไรใช่เวลาโมโหนะแบบถ้าใครเล่นผิดอะไรเงี้ยอุ้ยเปาวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดแลคเตอร์ซอยอร่อยมีคุณค่ามีกรดอะมิโนจำเป็นมามาทับโฉมใหม่อร่อยแรงทุกรสร่วมปากหวานโดยชาบูชิ The All New Nissan Note เทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตให้ทันสมัยสามแยกปากหวานที่วันนี้เรามีปาล์มมี่อยู่ด้วยครับ แล้วก็กับเสื้อผ้าแปลกๆที่เราเตรียมตัวมาครับนะครับอะไรเนี่ยนั่งจะได้สบายๆไงบรรยากาศ คือสบายกว่านี้เนี่ยนั่นก็คือคุยกันที่บ้านแล้วแหละ นี่ออกทีวีด้วยอะไรนี่ไงเราจะได้บรรยากาศแบบสบายๆวันนี้คุณผู้ชมอาจจะตกใจว่าเอ๊ะเรามาในรูปแบบไหนเราจะทดลองพูดคุยกับคุณปาล์มมี่แบบสบายๆดูวันนี้พูดในเรื่องของวาระรองเท้ากันได้ไหมฮะได้เพราะอย่างวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเนี่ยไม่ใส่รองเท้าจัดรายการทีวีเป็นครั้งแรกก็รู้สึกสบายดีใช่เราเข้าใจพี่มี่แล้วนะผมนี่ไม่สบายผมรู้สึกละอายเหมือนกันทำไมคนติดรองเท้าแล้วเราเป็นคนเท้าแบบแต่ประเด็นคือนิ้วโป้งกับมีลาด้วยอ่ะใช่เงียบฟุ้งไปป่ะตัวจริงดูดีกว่าเนาะผมรู้สึกว่าคือผมเป็นคนที่ติดรองเท้านอนผมยังต้องใส่รองเท้าอ่ะเดี๋ยวจริงปะเนี่ยมันก็เลยแบบเดี๋ยวทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเล็บเป็นอะไรอะฮะเล็บเป็นมันเป็นธรรมชาติของช้างอะครับขอเดินเยอะใช่ใช่เดินเยอะไปเรื่องถามต่อสิว่าปกติในวันธรรมดาเนี่ยใส่รองเท้าไหมใส่ค่ะมีรองเท้าเยอะไว้ที่บ้านก็พอมีแต่ไม่เยอะเท่าคนทั่วไปที่เขามีแล้วทำไมถึงมีชั่วโมงในการใส่รองเท้าน้อยกว่าช่วงที่ใส่รองเท้าใช่ไหมมีแค่รู้สึกว่าพอใส่แล้วร้องอ่ะมันชอบหลุดนะฮะคือมีเอาเวลาไปใส่เสื้อผ้าดีกว่าที่ใส่รองเท้าเนี่ยรองเท้าเป็นสิ่งสุดท้ายที่มีนึกถึงเลยฮะไม่รู้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นพี่ป๊อปวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เป็นของพี่ป๊อปครับพี่มีเราจับตามองการเข้าบทสนทนาของเขานะครับอ่ะวันนี้เราจะมาย้อยชีวิตย้อนส่งไปไม่มีผิดหวังวันนี้ไม่ผิดหวังเอาเลยผมให้ของคุณอันนี้ผมให้เลยของคุณอะไรก็คือชื่อมึงเนี่ยก็ชื่อมันเป็นสคริปต์แห่งชีวิตผมอยากให้ว่านธนกิจเป็นคนนำพาคือทีมงานของเรานะครับทำกันบ้านกันหนักมากว่าการจะนั่งสนทนากับพี่มี่เนี่ยทำยังไงให้มันเป็นเรื่องแบบที่รันไปข้างหน้าแล้วสนุกเล่าเรื่องของวันวานยังไงเขาก็เลยคิดว่าเป็นเพลงดีกว่าคุณว่าย้อยมาสักประมาณ10ขวบเราไล่เป็นช่วงชีวิตดีกว่าไหมได้เนาะ10ขวบชอบเพลงอะไรหรือมีเพลงอะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตพี่มีไหมเพลงแรกที่นึกถึงก็เป็นเพลงเพื่อชีวิตค่ะเพราะตอนนั้นฟังคาราบาวตอนอยู่ป.5นี่ก็คือมีวิชาดนตรีให้ออกไปยืนร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เลือกเพลงคนเก็บฟืนของคาราบาวคนเก็บฟืนเล็กคาราบาวร้องตอนนั้นมาทางนั้นเหรอครับตอนนั้นฟังแต่คาราบาวค่ะจำได้ว่าพอร้องเพลงนั้นเสร็จแล้วเพื่อนทุกคนแบบอะไรอ่ะร้องเพลงอะไรอะไรเงี้ยเพราะเพื่อนก็จะรุ่นเดียวกันก็จะไม่ฟังตอนนั้นก็มีพี่มาชาโอ้ยนั่นใครอ่ะนี่พี่มี่เหรอที่วงไว้แล้วนะใช่ค่ะเอ้ยนั่นคือป.5ค่ะช่วงวัยเด็กของพี่มี่เป็นเด็กแบบไหนครับเป็นเด็กเงียบนะคะเป็นเด็กเงียบตั้งแต่เด็กเลยแต่ก็เป็นแบบแนวใครพูดอะไรหัวเราะก็หัวเราะตามหัวเราะได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ข่าวว่าเป็นคนขี้น้อยใจมึงถามกูเลยเดี๋ยวได้ข่าวอ่ะชี้กูทำไมนู่นถามกูดีเอาสิได้ข่าวว่าเป็นคนขี้น้อยใจด้วยค่ะใช่ๆจะอยู่ในสมุดพกตลอดเวลาอุ้ยอาจารย์เขียนมาใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่มีร้องไห้ก่อน
ใช่ใครถามอะไรก็แบบจะน้อยใจจะเสียใจคิดมากอะไรเงี้ยตั้งแต่เล็กมากๆเลยแล้วเมื่อกี้เพลงคนเก็บฟืนยังไม่ได้ฟังเลยนะใช่ใช่เอามาให้เขาสินี่ไงนี่ไงร้องในแบบป.5นะฮะเพลงคนเก็บฟืนจากเด็กหญิงปั๊มมี่ครับขอเสียงปรบมือครับฉันมีกาน้ำหนึ่งใบกับกองฟืนที่วางอยู่เรียงรายอยู่มาปีแล้วปีเล่าวันเก่าๆได้ผ่านเลยไปคืบคลานเข้าสู่วันใหม่ลมหายใจฉันไม่เคยคิดอื่นใดที่ยาวไกลเกินสุดขอบฟ้าเราพบกันใต้ดวงตะวันรอยามเธอนอนฉันจะครองนิทราเราพบกันแล้วพากันก้าวไปไปเก็บมาแค่ฟื้นมาต้มกันน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินฟื้นหมดเราช่วยกันเก็บฟื้นน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินฟื้นหมดเราช่วยกันเก็บฟื้นปั๊มมี่ผ่านการเวลาอีกสเต็ปนึงสัก10ปีเป็น20ขวบ20ขวบตอนนั้นทำอะไรครับ20ขวบ20ขวบก็ออกเพลงแรกค่ะอย่างนั้นดังเป๊ะเลยอ๋อเป็นนักร้องแล้วออกอัลบั้มแล้วใช่มั้ยคะตอนอายุ20แต่เข้ามาที่แกรมมี่ตอน18แล้วก็อยู่กับพี่โอม2ปีกว่าจะได้ออกอัลบั้มตอนนั้นเนี่ยออกมาเป็นนักร้องหญิงที่มีสไตล์ชัดมากนะจริงแค่ทีเซอร์นี่คนก็ฮือฮาแล้วตอนที่ออกมาแบบไม่กี่วินาทีเนี่ยคนบอกโอ้โหใครเนี่ยตอนนั้นพี่ป๊อปทำอะไรอยู่ฮะตอนนั้นผมน่าจะขายฟืนอยู่ครับไม่ต้องลืมกับคนขายฟืนคุณจะช้ากับเขา10ปีเสมอพอพี่มีมาออกอัลบั้มแล้วคุณก็เลยไปเก็บฟืนพอออกอัลบั้มแล้วออกเพลงแล้วเพลงแรกปล่อยออกมาแล้วคือแบบมันดังมากจริงพี่คือมันชีวิตมันเปลี่ยนอะพี่รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นก็ไม่ทันได้คิดว่ามันจะต้องเจอกับอะไรเลยค่ะแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะก็มี่ก็ยังอยู่บ้านหลังเดิมยังเจอทีมงานเหมือนเดิมคือมันไม่ได้ตั้งตัวว่ามันจะต้องดังไปขนาดไหนหรือเราต้องทำตัวแบบไหนเลยจนมาเล่นคอนเสิร์ตที่ธรรมศาสตร์คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกก็คือเป็นพี่เล็กบุษบากับพี่ชอดนี่แหละเป็นคนทำนะคะเหมือนเราเห็นตัวเราอยู่ตรงนั้นมองออกไปแล้วเราเห็นเราอยู่บนเวทีเรามองออกไปเหมือนเรานั่งดูตัวเราเองอยู่เพิ่งเห็นวันนั้นครั้งแรกว่าอ้าวโอเคอันนี้คือสิ่งที่เราควรรับผิดชอบและทำนี่คืออาชีพดีใจมากลงมาก็แบบคุยกับทีมงานว่ามีแฮปปี้มากก็ไล่กอดทุกคนเลยทุกคนก็ทำหน้าเฝื่อนๆใส่เราแล้วก็แบบเหมือนกับว่าดีใจอะไรไม่เห็นจะดีเลยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าวันนั้นนะมีร้องเพี้ยนแบบเละเทะเลยคือไม่รู้ว่าจะฟังมอนิเตอร์ยังไงคือไม่ได้มีประสบการณ์นะคะแล้วพอหลังจากนั้นมีก็เริ่มรู้สึกโอเคทำเป็นเล่นไม่ได้นะคือมีต้องทำให้เขาภูมิใจแล้วก็เหมาะกับที่เขาฟูมฟักมีมาในเวลา2ปีนั้นก็เลยเป็นคนเอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นคนแบบซีเรียสแบบถึงขั้นสุดทีมงานเขาเขียนอันนี้มาผมไม่แน่ใจว่าคือเหตุการณ์อะไรเขาบอกว่าชกกำแพงคืออะไรใช่เวลาโมโหนะแบบถ้าใครเล่นผิดอะไรเงี้ยใช่หมายถึงว่าตัวเวลาตัวเองเล่นผิดหรือว่าคนอื่นเล่นผิดแล้วเราไปโมโหทั้งตัวเองทั้งคนอื่นค่ะถ้าพูดถึงเพลงอยากร้องดังๆแล้วเนี่ยฟังมาซะหน่อยฟังด้วยกันนะครับคือปามมี่ในวัย20ขวบครับมีรู้ว่าไปอย่างไรไม่เข้าไม่เปลี่ยนไปมองไปที่ไหนสวยงามกว่าใครทุกครั้งถนนก็ดู
ปลี่ยนไปหัวเราะในจนสุดทางรอจนสุดใจทั้งวันฉันเห็นผู้คนมากมายไม่รู้ว่าใครตัวใครทั้งซ้ายทั้งขวายังมีกันและกันทั้งนั้นรู้ไหมว่ามันถูกใจรู้ไหมได้เธอบอกกันฉันอารมณ์ดีกว่าอยากจะร้องดังๆพูดให้ใครตัวใครได้รู้อยากจะรักเธอเลยอ่ะพูดให้ใครได้ฟังว่าเธอรักฉันอยากจะร้องดังๆคำที่เธอบอกกันว่ารักมากมายฉันที่ไม่เคยเพราะฉันมันดีใจที่เธอมาบอกกันอยากจะดึงกันลงไปฉันขอแค่เพียงสักวันให้ฉันได้ทำอย่างใจให้ฉันได้ร้องเรียกได้ว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงงงๆกับชีวิตนะครับโอ้โหดีจนเกิดคำถามนะครับว่าจะหยุดหรือจะไปต่อนะครับอ่ะก็ก้าวขึ้นสู่เลข3เอาประมวลให้ใหม่อีกรอบหนึ่งจะบอกว่าเมื่อกี้ก็เคลียร์แล้วไงมันเคลียร์ตรงไหนวะพี่มีเข้าใจไหมครับเมื่อกี้ที่เขาถามก็มีอ่านสคริปต์แล้วมีเข้าใจแล้วมีอ่านแต่ตรงนี้พี่มีก็เลยบอกว่าที่มึงถามเนี่ยไม่เข้าใจแต่ว่าเขาอ่านเองอ๋อมึงพูดอย่างนี้มึงส่งผลกับการเข้าชิงกรรมพิธีกรในรางวัลหน้าตาลาดนะพวกกูไม่ได้ในพวกมึงนะเคลียร์ดิช่วงที่ผ่านมันที่ผ่านมาครับคือมันดังมากคือมันดังจนชีวิตเราเปลี่ยนมีช่วงที่คิดว่าจะไปต่อหรือจะหยุดใช่ไหมพี่ทำไมอ่ะมีว่าทุกคนเป็นป่ะคะเวลาทำงานนานๆแล้วก็มีบ้างมีบ้างทัวร์คอนเสิร์ตมานานๆแบบนึกเพลงไม่ออกแล้วไม่รู้ว่าชุดต่อไปมันจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยบวกกับทีมงานมี่ก็ค่ายมี่ปิดไป มันก็มีหลายๆอย่างทำให้มี่รู้สึกโอเคมันคงเป็นวาระที่มี่ต้องหยุดแล้วก็เลิกแล้วก็มี่ก็เลยบินไปหาคุณแม่แล้วก็แพลนชีวิตแล้วว่าจะอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่ไหนออสเตรเลียอ๋อแล้วจะทำอะไรครับก็คุณแม่เปิดร้านอาหารค่ะมี่ส่วนมี่ชอบเรื่องเฟอร์นิเจอร์มากมี่ชอบตกแต่งบ้านชอบเดินดูเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเขาแล้วเขาก็ลองขายดูก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยช่วงนั้นก็ไปบางโพบ่อยมากไปดูไม้ไปแบบใช่ไม่รู้จะไปวางขายที่ไหนมันต้องสต็อกของมันต้องทำอะไรยังไงมีคนเดียวเลยอ่ะมีพี่กอล์ฟไวน์นอตเซเว่นก็มาหามีที่บ้านแล้วก็แบบเริ่มคุยเรื่องเพลงอะไรเงี้ยก็เหมือนโปรดิวเซอร์เก่ากลับมาจากนั้นมีก็ระหว่างที่สับสนมันมีผีเสื้อตัวหนึ่งมาเกาะที่บ้านแล้วก็ขาดไปครึ่งตัวเลยขาดแบบมันตัวใหญ่มากเลยมันตัวประมาณนี้แบบปีกใช่ป่ะที่ขาใช่ปีกขาไปครึ่งนึงเลยแบบเราเห็นชัดมากผีเสื้อกลางคืนนะคะครับแล้วก็มี่ก็ยืนดูอยู่แล้วก็เฮ้ยระหว่างนั้นมี่เครียดแต่ยอมรับว่าชีวิตถึงจุดที่แบบโอเคมี่คงพับเรื่องเพลงแล้วเดินหน้าแล้วมี่ก็ยืนเหมือนส่งกระแสกับผีเสื้อตัวนั้นอะมี่หรือว่ายังไงดีคือมี่ชอบอะไรที่มันสมบูรณ์มากแบบทำอะไรก็ต้องทำให้ดีถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องทำมันอารมณ์นั้นนะคะแล้วสักพักพอมี่คิดอะไรจบผีเสื้อมันบินไปแบบเพลงนั้นมันก็เลยเกิดแรงบันดาลใจให้ทำเพลงชื่อ Butterfly พูดถึงความสมบูรณ์แบบคือการลวงหลอกอะเราก็วิ่งวนอยู่ในกงล้อนั้นที่มันหลอกเราว่ามันไม่มีอยู่จริงหรอกอะไรที่มันสมบูรณ์เป๊ะมากๆอะไรเงี้ยเริ่มทอนแบบเบาลงกับชีวิตอะฮะแล้วก็จากผีเสื้อนั้นนะเล็กๆอ่ะมันเป็นประกายเล็กๆให้มี่แต่ว่าระหว่างที่มี่คิดเสร็จมันบินไปแบบไม่เสียทรงมันอ่ะนึกออกมั้ยคะมันทั้งที่มันหักไปค่ะมันขาดไปครึ่งนึงเลยมี่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคมี่ลองทำดูมันจะเสียทรงได้ไงในเมื่อเรายังมีมือเรายังมีทุกอย่างอยู่ใช่ค่ะแต่ว่าแค่ต้องลุยทำเลยนะซึ่งดีมากต้องขอบคุณผีเสื้อตัวนั้นนะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจให้พี่มี่ได้แบบทั้งอัลบั้มเลยนะทั้งอัลบั้มเลยนะใช่ค่ะก็ลุกขึ้นมาทำเลยอ่ะเหมือนในการ์ตูนอันนึงผมอ่านเลยบอกว่า
มันไม่มีสิ่งที่สมบูรณ์แบบอยู่จริงหรอกเพราะสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกก็ยังขาดความไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองโอ้เรื่องอะไรฮะเนี่ยการ์ตูนที่ว่าโดเรมอนในวันที่ค้นพบคำตอบบางอย่างที่เลือกมาร้องในวันนี้เราฟังเพลงคิดมากกันครับจากคุณปามี่ครับฉันคิดมากใจฉันเริ่มจะหวั่นไหวกับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบบอกความในใจกับฉันอยากจะรู้ว่าใจจะคิดเช่นไรหรือว่าจะคิดจะแกล้งกันเธออยากแค้นน้ำตาของฉันใช่ไหมอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าใจฉันนั้นมันกังวลเพียงใดก่อนจะพูดอะไรออกมาอยากจะขอให้เธอสัญญาว่าเธอจะไม่ทำให้ฉันนั้นเสียใจกับความรักของเรายังดีใช่ไหมในความฝันเรายังมีกันใช่ไหมว่าใจเธอนั้นมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปบอกกับฉันว่าใจจะคิดสิ่งดีบอกกับฉันให้ฉันมั่นใจสักทีว่าความรักของเราคงเป็นดั่งใจหรือเปล่าน่ารักมากน่ารักมากผมร้องทุกปีประมาณช่วงธันวาเนี่ยทำไมฮะเพลงคริสต์มาสไปมันเก่าแล้วนะโอ้เนี่ยไม่ดีแย่โอ้เดี๋ยวไม่ได้มันคือไม่ได้ใช่อะไรไม่ได้ก็คือไม่ได้ที่พี่บอกแล้วพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องราวของสาวติ๊กคนนี้กันต่อเลยสวัสดีครับพี่ออฟต้องผมยาวได้ครับพี่ออฟก็น่าจะปลอมไปเที่ยวกลางคืนบ่อยๆป่ะอุ้ยถ้าวันหนึ่งตื่นมาพบว่าคุณได้เป็นเจ้าของ GMM คุณจะทำอะไรครับปลดรายการนี้ครับชาบูชิ The All New Nissan Note เทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตให้ทันสมัย ปากหวานโดยวสันต์ไอศกรีมคอนเนตโต้โอวัลตินอร่อยโดนมันสุดโคนถ้าวันนี้ยังอยู่กับปามี่นะครับแล้วก็เบรกนี้เนี่ยเราจะกลับมาทำความรู้จักกับปามี่ให้ลึกลงไปมากกว่าเดิ มเราส่งสายไปสืบมามีเหรอกระแสคือว่าพี่เป็นคนชอบแกล้งเออเป็นคนชอบอำอ้าวนั่นไงว่าแล้วเบาะแสที่เราได้มาเบาะแสที่หนึ่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปามี่เป็นคนตลก มีธรรมชาติคุณโน้ตอุดมเนี่ยบอกว่าปามี่เป็นตลกสไตล์ตลกธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องมีจิตที่ปรุงแต่งก็ที่เราคุยมาเนี่ยผมก็ว่าเขาก็เป็นคนที่ตลกธรรมชาติหลายๆคนถ้าไม่เก็ตอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เล่นตลกอะไรแต่ว่าถ้าอย่างเรารู้สึกว่าเขาสร้างแอคชั่นมาให้เรารีแอคชั่นอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเราจะรู้นี่มันไปมีเหตุการณ์อะไรครับพี่มี่ที่ถึงได้ฉายานางงูพิษจากคุณโน้ตอุดมเอ้ามี่ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาเรียกมี่แบบนั้นแต่ว่าเราคุกคีกันอยู่ประมาณเดือนนึงอะค่ะก่อนตอนที่เล่นหมูอะค่ะครับแล้วเขาคงเห็นพัฒนาการว่าแบบเหมือนค่อยๆเหลื่อยผมเริ่มรู้สึกมาแล้วก็แน่ใจมาเพราะว่าพี่โน้ตนี่พูดถึงในเรื่องการที่เวลาที่หยิบน้ำให้กับพี่โน้ตนี่ทุกครั้งที่ต้องจะมีซีนอยู่ตรงนั้นจะมีซีนมีของเขาและในซีนนั้นเนี่ยทุกครั้งปามี่ก็จะต้องเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยๆแต่ว่ามันยากมากเลยรู้ป่ะเพราะว่าเขามีทีมงานที่คอยเก็บพร็อพพวกนี้เอาไว้ใกล้ตัวเขาแล้วก็เราต้องไปแบบไปแอบทำอะไรเงี้ย
มือนต้องไปแยกมาทำก่อนที่เราจะสะพายกระเป๋าชาแนลใบใหญ่ใบนั้นค่ะเราก็ต้องคอยไปแอบเปลี่ยนน้ำก็คือเราทำนี้ไม่มีใครรู้ด้วยเหรอไม่มีค่ะเราก็ไปหยอดให้เขาแรงที่สุดในน้ำนั้นคือน้ำอะไรครับก็น้ำแบบน้ำเน่าน้ำปลาปลาใส่ทุกอย่างปลาน้ำปลาน้ำท่อน้ำอะไรเงี้ยเหรอซึ่งเขาต้องเขาต้องดมเหมือนกับว่าเป็นน้ำที่เราไปเที่ยวทะเลด้วยกันมาลองดมดูสิเรามีวิธีขอชมหน่อยแกว่งขาเล่นอยู่ตรงสุดหาดทรายแก้วมันจะมีหินอยู่3ก้อนแล้วมีแอ่งน้ำทะเลมาขังไว้แล้วพรมาภากับอุดาก็ถอดรองเท้าออกไปแช่แล้วก็ตีขาพรมาภาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวน้ำทะเลจะช่วยบำบัดอะไรเล็บขบที่ตัวเองเป็นน่ะนึกออกป่ะแล้วเราก็นั่งตีกันอยู่งี้จำได้แม่นเลยก็เลยไปตักน้ำที่แอ่งนั้นบรรจุใส่ขวดนี้เก็บเอาไว้อุดเนี่ยเหรอไปเอาน้ำตรงนั้นมาเหรอใช่เฮ้ยอุดดมดูสิยังไม่ได้เปิดค่ะอุดดมอุดใกล้ๆสิใกล้เลยลึกๆเลยอุดอุดกั้นหายใจอ่ะอุดน้ำเล็บขบอุดนั่นแหละลึกๆอุดลึกๆนี่ลึกจนจะเข้าไปในจมูกแล้วเนี่ยถ้าดูจากขนาดก็เข้าได้เหมือนกันนะคะนี่แหละผมว่างูพิษเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นจังหวะจากตรงนี้นะเขาเป็นจังหวะดีมากนะดีกว่าออฟปองศักดิ์เดี๋ยวพี่มีระหว่างออฟกับพี่ป๊อปพี่มีว่าใครถ่วงสุดก็น่าจะถ้าดูจากน้ำหนักแล้วก็เป็นพี่ป๊อปนะก็ถ่วงหนักแสงของพี่โนรุดมนี่เขาบอกกับพวกเรามาอีกหนึ่งอย่างนะครับว่าคุณเป็นคนที่ปลอมตัวเก่งมากนะครับบางมีปลอมตัวทำไมอ่ะไม่หรอกค่ะวันนั้นที่เราอยู่ที่พารากอนที่เรารอเล่นหมูอะไรเงี้ยพี่ตอนนั้นมีเป็นสิวเป็นผื่นขึ้นเต็มเลยค่ะเขาก็จะพามีลงไปหาคลินิกข้างล่างอะไรเงี้ยก่อนที่จะขึ้นแสดงเพราะว่าต้องแต่งหน้าทุกวันเลยทุกวันด้วยอะไรเงี้ยใช้เวลาแบบนานไม่ได้เราต้องกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยมีก็เลยคือมีสนุกด้วยในการแบบแต่งตัวหรือว่าใส่วิกหรือใส่หมวกใส่แว่นอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเองแล้ววันนั้นปอมเป็นยังไงปอมเป็นอะไรปอมเป็นคนบ้าคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็พอแบบก็ไม่ได้ปอมอะไรนะถ้ามีคนเริ่มจำได้แค่แบบเป็นไงคะสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยอ๋อแล้ววันนี้ใส่ติดเข้าไปซ่อนปากเนี่ยใช่ซ่อนปากละครไทยนะละครไทยอ่ะเฮ้ยเขาแก้ทำไม่ได้เว้ยหมอนี่ทำแล้วแพ้เหรอที่หน้าทำอะไรมันหมอทำผิดเหรอคือขอให้เป็นจริงเรามีอุปกรณ์มาลองดูหน่อยว่าอันนี้ทำเล่นๆนะทำเล่นทีมงานลองดูนะฮะว่าสมมุติว่าเนี่ยมีอัดรายการสามแยกปากหวานแต่ว่าต้องรีบออกไปทำอะไรสักอย่างนึงแล้วก็กลับมามันจะทำยังไงครับพี่มี่ต้องเสียสละต้องหมอคนนั้นนะโอ้ยน่ารักคนที่ภายนอกที่เขาเจอสภาพนี้เขาจะจำไม่ได้ใช่ไหมฮะอุ๊ยเขามีของเขาอยู่ที่บ้านเลยนะนี่เหมือนนี่เลยมากับมูลนิธิคุณปวีณาหนูเจ็บตรงไหนบ้างจ๊ะด้วยงั้นคุณผ้าอันนี้รีบเพราะว่าจะต้องไปออกไปกดสิวใช่ต้องกลับมาถ่ายรายการที่รายการนี้ทำลายทุกอย่างที่เป็นกูไม่ออฟต้องลองพี่ออฟต้องผมยาวได้ครับแต่พี่ออฟก็น่าจะปลอมไปเที่ยวกลางคืนบ่อยๆป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาว่าแล้วเขาว่าแล้วอะไรล่ะสีลมใช่ไหมออฟไม่จริงเหรอไม่เที่ยวกลางคืนครับจริงว่าจริงเขาเป็นคนมันไปแต่งออฟมันเที่ยวกลางวันกลางวันถูกกว่าโอ้ดีดีมาแล้วพี่เล็กคาราบาวบัวลอยจะพัวยาขันคออะไรเงี้ยโอ้คือหันขาของพี่พบดีแค่นี้คนก็จำได้แล้วเขาไม่น่ามีขนหน้าอกเยอะขนาดนั้น
พี่กูว่าเราสนุกกันเองแล้วเราจบเรื่องนี้กันเอาเก็บไปเลยเก็บไว้เลยเบาะแสที่หนึ่งที่ผ่านไปเนี่ยเป็นพี่โน้ตอุดมมาแจ้งให้ทราบว่าคุณปามี่เนี่ยเป็นคนตลกธรรมชาติมีความเป็นงูพิษแล้วก็สนุกกับการปลอมตัวเบาะแสที่สองครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาก็ตีตนว่าเขาสนิทกับคุณเรามาชมครับเรามาชมวิธีการดูสวัสดีครับสวัสดีพิธีกรนะครับพี่ป๊อปพี่ออฟพี่ว่านแล้วก็สวัสดีพี่มีด้วยนะครับก็สำหรับปามี่ที่พี่น้องประชาชนไทยรู้จักเนี่ยก็อาจจะเป็นศิลปินที่ติสแล้วก็ดูแบบเข้าไม่ถึงดูนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะจริงๆแล้วทุกคนน่ะยังไม่มีโอกาสเข้าไปในโลกของเขาครับแต่ผมได้เป็นคนที่ได้โชคดีฮะที่มีได้รับกุญแจที่ได้ไขเข้าไปในโลกของเขาซึ่งโลกของพี่มีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าในนั้นมีอยู่กี่คนนะฮะแต่ผมเนี่ยได้เข้าไปแล้วก็ได้รู้ว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีและเป็นคนตลกมากมากกว่าตัวผมเสียอีกเขาชอบทำหน้าตลกตลกให้ดูแบบเชื่อเอาปากขึ้นไปติดแล้วแบบมีฟันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็นั่งทำให้ดูแล้วเวลาที่เราทำงานร่วมกันนะครับเขาเป็นคนคิดมุกตลอดเวลาละคมปั๊บปั๊บปั๊บเวลาเขาสนิทกับเราอ่ะเขาจะเหมือนเด็กน้อยๆอ่ะที่แบบมานี่สิมานี่สิเธอมานั่งตรงนี้สินี่เราชอบฟังเพลงนี้มันน่ารักมากมันดูเขาเป็นคนจริงใจมากคนคงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขามีความสดใสขนาดนั้นจะบอกพี่มี่นะครับว่าคิดถึงมากนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปเล่นด้วยนะครับก็อย่าซนมากนะครับคุณตู่ห้ามเป็นลูกเลยคุณโจ๊กโตคูนะครับนี่คนนี้ที่ขึ้นชื่อเรื่องยักยอกตังจากบ้านนี่ต้องมานิดนึงไม่นิดไม่หน่อยนะครับสมควรปามมี่ครับทำไมถึงเลือกแบบคนแบบสตาร์โจ๊กโซคูให้คุณแจเขาเปิดเข้าไปในโลกของคุณได้ทิ้งเขาอะค่ะทำไมอะทิ้งเขาก็จริงเป็นคนชอบอยู่คนตลกขำขันเลยฮะเพื่อนทุกคนก็จะตลกครับถ้าไม่ใช่ไม่มีเพื่อนอยู่ในวงการเลยน้อยมากค่ะก็จะมีแต่เพื่อนที่เป็นผู้ชายแมนๆอะไรเงี้ยตอนนั้นที่ต้องเล่นกันคือเป็นแฟนกับเขาคือคุณครูชิดใช่ไหมคะก็เลยเหมือนจะต้องไม่รู้ว่าแค่เจอแล้วมันถูกชะตาก็อยากคุยด้วยอะไรเงี้ยก็คุยกันเรื่องเพลงว่าตอนนี้ฟังเพลงนี้อยู่อะไรเงี้ยมี่ก็จะแต่งห้องแต่งตัวของมี่ให้เป็นเหมือนที่บ้านมี่แล้วก็เอาโคมไฟมาตั้งเอาแผ่นเสียงมาเปิดเอาโคมไฟจากที่บ้านนี้เหรอใช่เอาทุกอย่างจากที่บ้านมาทำห้องพักของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็จะชวนเขาเหมือนมาเข้าบ้านเราเปล่าแล้วก็นั่งคุยกันอะไรเงี้ยจริงจังเนาะจริงจังทุกเรื่องตลกว่าเพื่ออย่างงี้ไม่ชอบไม่เอาเราว่าถามว่าจะถามน้ำนี่เราอะถามอย่างงี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าโดนยังไงเนี่ยโชว์กันแล้วว่าพี่ปามี่เนี่ยมีความเป็นเด็กอะคือยังไงอะครับเป็นคนชอบแบบอาจจะเป็นผมชอบแกล้งคนอื่นมาหาขี้แกล้งอะไรเงี้ยวันนี้เนี่ยเราคือเราไปโพสต์ถามในแฟนเพจของสามแยกปากหวานเอาไว้ครับว่าการที่ปามี่จะมาครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญมากมีใครจะมีฝากคำถามอะไรมาหรือเปล่าก็จะมีคนมาโพสต์ข้อความฝากเราเอาไว้เป็นคำถามนะครับอยากจะให้ถามคุณปามี่แต่ข้อแม้คือว่าถามปุ๊บต้องตอบปั๊บอาจจะไม่มีเวลาให้คิดมากใช่เรายกตัวอย่างไหมมีแฟนครั้งแรกเมื่อไหร่13เสียบริสุทธิ์ครั้งแรกเมื่อไหร่13อาจจะไม่จริงก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่จริงแต่ว่าหมายความว่าถามปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องคิดอะไรเลยมันจะต้องรันไป1คำถาม1คำถาม1คำถามไปด้านนู้นแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะถามปุ๊บตอบปั๊บเริ่มที่คุณออฟนะครับครับผมเชิญครับถ้าวันหนึ่งตื่นมาพบว่าคุณได้เป็นเจ้าของ GMM คุณจะทำอะไรครับปลดรายการนี้ครับเฮ้ยว่าเล่นผิดคนแล้ววะคมจริงๆต้องเชื่อโจ๊กแล้ววะนี่ไงแล้วมึงก็ไปถามไม่แล้วหน้าคือหน้าจริงจังด้วยอ่ะนี่ตอนนี้ยังไม่ยิ้มเลยกูว่าเขาคิดจริงก็รู้อยู่ด้วยเหรอมาอยู่ด้วยกันต่อไปถ้าสลับร่างได้1วันจะเลือกเป็นใครระหว่างอ๊อฟป๊อปว่านครับคุณป๊อปหาเราอยากเป็นเบาหวานคือเป็นคนไม่เคยมีน้ำหนักนี้มาก่อนอยากทราบว่าตื่นมาแล้วแบบความช้ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาอาบน้ำต้องเป็นยังไงหมายถึงยังไงครับเวลาอาบน้ำอ่ะปกติเราก็จะไปแต่ของเขามันจะต้องซ่อมเยอะมากซ่อมเยอะมากต้องเป็นคนแบบ
ซับซ้อนพอสมควรเขาเคยเห็นมึงอย่าไปลงรายละเอียดได้ไหมแค่นี้ก็พอแล้วโอเคไปต่อนะครับรองเท้าคู่โปรดหายความรู้สึกแรกที่จะบอกตัวเองคืออะไรครับข้าวใช่ไหมฮะเราลืมไปที่ไหนคำที่เคยด่าแรงที่สุดคืออ๋ออันนี้ดีดีโอ้ยอันนี้เป็นคำถ้าเจอนายกตู่จะคุยกับนายกตู่เรื่องจะคุยเรื่องอะไรใช่ไหมครับครับก็หมดเวลาจริงเหรอจริงมันมีเวลาครับถามปุ๊บตอบปั๊บห้ามคิดอดคุยกับนายกตู่เลยอ่ะใช่แล้วคุยหรอสเปคผู้ชายแบบปามี่ครับมี่อ่ะมี่สนใจอยากคุยกับคุณตู่มากกว่านะสเปคคืออ๋อชอบแบบงานชอบแบบลุงตู่ตู่คุณลุงตู่ถ้ามีลูกปามี่จะตั้งชื่อลูกว่าอะไรลิซี่อ่ะลิซี่ไม่ใช่นามสกุลดวงใช่ไหมฮะเคยไม่สระผมนานที่สุดกี่วันครับ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์กำลังดีกำลังดีอะไรแล้วมันไม่เห็นหรอพี่เขาเป็นคนดูแลไงไม่รู้สึกต่อครับบ๊อบเปิดหูโชว์ได้ไหมครับฮะเปิดหูโชว์ได้ไหมครับหมดเวลาพอดีเลยจะรีบไปไหนเขาจะเปิดจะได้ดูที่นี่เลยเรื่องอะไรที่ทำให้ปามี่กลัวถึงขั้นผวาบ้างครับการที่เครื่องบินมี่พูดเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วการที่เครื่องบินอันนี้คือเสียบอันนี้คือเสียบการที่ครับผมในคำถามถามปุ๊บตอบปั๊บครับปามี่เคยแกล้งตดหรือไม่กันอยู่ค่ะกันอยู่ตอนนี้กันอยู่อ๋อเมื่อกี้ตีนเสียงแบดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เสียงแบดคือคนนี้ผมว่าพี่มี่ไม่น่าเสียงมาเบียดบอกขนาดนี้ได้คำตอบแบบจริงๆเดี๋ยวกันคือมึงเหมือนจันเจ้าตอนตายแล้วเดี๋ยวไปเผากระดาษตรงด้านนู้นพอดีท่านจันเจ้าครับงั้นฝากปิดเบรกให้หน่อยนะฮะแล้วท่านจะไปเกิดตรงไหนก็แล้วแต่ท่านเลยเอาล่ะครับเราก็คงได้รู้ถึงเรื่องราวลับๆของพี่มี่ไปบ้างแล้วนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าครับเรามาเจอกันใหม่อยู่กับพี่มี่ต่อครับอันนี้คือเป็นเกมนะเราไม่โกรธกันนะเดี๋ยวมึงเคยดูแล้วใช่ไหมว่าเขาแปะกันตรงนี้ได้รู้แต่ได้วสันต์ไอศกรีมคอนเนตโต้โอวัลตินอร่อยโดนมันสุดโคนร่วมปากหวานโดย Head and Shoulders Essenso Microbrow Coffeeรสชาติความอร่อยที่หอมเข้มลงตัวเรื่องบางวันนะครับเบรกนี้เป็นเกมตอบคำถามความรู้รอบตัวนะครับถ้าตอบผิดเนี่ยก็มีบทลงโทษเล็กน้อยก็จะเป็นเครื่องนวดนวดหยุดหยุดใช่เส้นกดจุดใช่เดี๋ยวตึงเดี๋ยวย่อนอันนี้คือแผ่นคำถามที่หยิบขึ้นมา1แผ่นนี่นะครับแล้วถามใครก็ได้ใช่ถ้าตอบผิดก็โดนช็อตไปเลยอ๋อถ้าตอบถูกถามตลอด no อยู่ต้องเล่นด้วยสลับกันครับ1 2 3 4นี่กันสิโอเคนี่กันนี่กันครับเริ่มคนแรกเริ่มที่ผมแล้วกันแต่เครื่องช็อตนี้เป็นเครื่องที่ปลอดภัยปลอดภัยไปดูสินี่จีนขนาดเนี้ยดูดิโอเคนะครับคำถามแรกนะครับถามใครเฮ้ยระวังถามคุณป๊อปปองกูนะครับเอาคำถามนะครับน้ำดีมีสีอะไรระหว่างสีเหลืองหรือสีดำครับน้ำดีคืออะไรหนึ่งสามผิดครับสีเหลืองครับสีเหลืองหรือสีเขียวครับมีหน้าที่ช่วยย่อยอาหารครับเอาไปเลยครับเดี๋ยวลองสีดำมึงเอาสีดำมาตรงไหนเดี๋ยวก่อนปกติเวลามึงก็มันดีออกมาก็กูรู้ว่ามันเป็นสีเขียวแต่มันไม่มีสีเขียวให้เลือกไงก็มันเป็นการหลอกบางคนเวลาอ้วกออกมามันก็เป็นสีเหลืองเหลืองไงก็ได้อยู่เมื่อกี้เขาไม่ได้มีให้เลือกเขาให้คุณตอบไม่ตอบใช่มีสีอะไรมึงแปะอะไรแปะแขนเดินหน้ามากติกาคือกติกาเกมคือเกมยังเร็วเร็ว
ห้าเยอะเหลือเกินโอ้ยยังถึงนะหยุดครับผมปองกูลเหมือนกันดิเครื่องนี้นี่จะได้ผลถ้าเกิดแปะในบริเวณที่มันจะแบบอ่อนโยนเออใช่แปะไว้อันนี้คือเป็นเกมนะเราไม่โกรธกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเคยดูแล้วใช่ไหมว่าเขาแปะกันตรงนี้ได้โอ้ยไม่ต้องจับเลยเอามือออกใส่หูฟังใส่หูฟังเดี๋ยวไฟไม่ครบวงจรเราไม่ได้เนี่ยคำถามต่อไปเป็นที่คุณปามี่ครับนี่ขอถามคุณป๊อปครับโอเคมี่ไม่แก้ดีจังดีจังได้เลยครับได้ครับได้ก็มี่ไม่อยากให้ออฟโดนอ่ะใช่ถ้าเป็นถ้าตอบถูกพี่มี่ก็โดนไงแค่นั้นเองใช่จริงถ้าเกิดว่าเขาตอบถูกพี่มี่ก็ต้องโดนนะใช่ฉะนั้นเนี่ยเลือกคนที่คิดว่าจะหลายน้อยสุดดีกว่าถูกต้องแล้วก็ถูกแล้วขึ้นมาปุ๊บน้องของโอ้โหเขาตอบได้แน่นอนอ่ะน้องของพ่อเรียกอะไรอ๋อเอาใหม่หนึ่งสองตกลงคืออะไรอ่าเราต้องโดนใช่ใช่โอ๊ยโอ๊ยลืมปิดถือว่าพี่มี่โดนไปแล้วไม่แมนเลยอ่ะมีทั้งหมด12ข้อพี่อ๋ออีกเยอะเลยใช่ปะไปถามพี่ป๊อปคำถามข้อนี้คือ1 2 3 4 5เท่ากับเท่าไหร่1 2 15ยังทำไม่ได้15มึงตอบไปแล้วช้าโดนแม่เดี๋ยวก้นขอเป็นออฟองศักดิ์ถ้าสุดท้ายแล้วเอาเนี้ยไปแปะไม่ได้นะเพราะแปะก้นออฟเพิ่งหายเข้าไปทั้งเครื่องเลยนะก็ไม่เป็นน่ะไอ้เอ้ยมึงปล่อยก่อนมึงเอาโอ้ยพี่อ้าวพังเลยอ่ะปากกูละแล้วว่าเขาแสดงอ่ะเขาแสดงใช่เขาไม่จริงผมขอถามปามี่ครับเอาแล้วโพไซดอนเป็นเทพเจ้าแห่งอะไรท้องทะเลเรียบร้อยครับผมเป็นคนตอบถูกเพราะฉะนั้นมี่สามารถสั่งได้ว่าแปะตรงไหนมี่แปะก้นนี่คือเดี๋ยวนี่คือความเป็นเด็กของเขาที่ซุกซนที่โจ๊กพยายามบอกเราเราต้องแบบสมมติแปะก้นเสร็จข้อต่อไปออฟโดนนี่ก็นี่ไงมีแปะบริเวณหนกพี่ออฟเขาไม่ถืออยู่แล้วเขาเป็นเพื่อนกันอ่ะเออไม่ถือนะเดี๋ยวเราจะล้วงเข้าไปยังไงก็หลังได้แบบอยากให้กระชับขึ้นอยากให้กระชับตรงนี้เขาก็ไม่รู้สึกสนุกเกินพอแล้วพี่นี่ครับแล้วก็เปิดกันครับป้าป้าเราไม่ได้กดเลยเอ้ยทางตัวยังไงอ่ะอ้าวสุดท้ายเราก็จบเกมกันแล้วเรียบร้อยจบป้าเลยอ่ะวนเหรอถามปามี่ครับอุ้ยเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตผมเช่นกันอาวุธใดที่พระอภัยมณีใช้ทำร้ายผีเสื้อสมุทรจนถึงแก่ความตายเนี่ยปีไงแซกโซโฟนทำไมรู้จักอ่ะตอนเด็กๆไม่เคยเรียนเรื่องว้าวป๊อปเอาหนักตกหูช่วงนี้คุณช่วงนี้เดี๋ยวมันไหลมามันจะได้รู้ว่าการแสดงไหม
อุ้ยมันเป็นการแสดงใช่ไหมว่านบอกไปสิมันคือการแสดงใช่ไหมว่านนี่ลองเอ้าจริงไหมรับเชิญเห็นนะเรื่องอยู่นะฮะมันเจ็บไหมมันคุณร้องยังเอาได้สี่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งสี่อันเลยได้สี่กูรักติดมึงเอาชักไปด้วยเอามึงไปทำบ่อยอย่างเงี้ยโอ้ยสิมันเล็กน้อยไฟช็อตเนี่ยมันเหมือนเป็นกระแสไฟใช่มันตุ๊บ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 อะไรเด็กมันไม่เชื่อหาสุดเนี่ยเมื่อกี้มองไม่เชื่อพี่เหรอน้องมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเว้ยว่ามันเป็นยังไงรู้สึกว่าพวกพี่แสดงใช่ไหมใช่แปะจมูกเนาะดูสิทำไมมันโชคทำไมคองโชคได้วะขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ใช้เลเวลอะไรอ่ะแปดโอ้โหคองกระพือเลยวันนี้ช่วงหน้าเราร้องเพลงกันเนาะเดี๋ยวพักไอ้แบบให้กล้ามเนื้อมันกลับที่ก่อนนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาที่สามแยกปากหวานและครั้งนั้นยังงบอุ่นในใจรู้สึกทุกครั้งว่าเธอยังดูแลฉันไปไกลวันนี้มาที่สามแยกปากหวานค่ะเป็นไงบ้างมันก็นี่เราก็ร้องเพลงกันละครั้งหนึ่งทิ้งท้ายเอาไว้ก็เดี๋ยวรายการไม่มีแล้วไม่ใช่มีต้องอยู่อีกยาวอีกที่ Head and Shoulders Essenso Microgrow Coffee รสชาติความอร่อยที่หอมเข้มลงตัวร่วมปากหวานโดยมันฝรั่งแท้ทอดกรอบเทสโต้ชีวิตมันต้องท้าทายเครื่องดื่มซ่ามีประโยชน์ Life by Sponsorครั้งหนึ่งการพบใครคนหนึ่งทำให้ฉันสุขใจการละครั้งหนึ่งทุกช่วงเวลาเราเคยมีกันใกล้ๆแต่การละครั้งหนึ่งสุดท้ายไม่จบลงชั่วนิรันดร์เสมอไปสิ่งทางให้เรามีอันต้องแปลเรื่องเราของฉันเดินต่อไปจากตรงนั้นไกลสุดไกลเหมือนจะไกลจนลืมว่าเคยเกิดสิ่งเหล่านี้แต่ในวันที่ฝันร่วงจากฟ้าวันที่มองหาใครก็ไม่มีวินาทีนั้นจะมีบางอย่างที่สำคัญเกิดในใจฉันการละครั้งนั้นยังอบอุ่นในใจรู้สึกทุกครั้งว่าเธอยังดูแลฉันไปไกลเมื่อมองฟ้าและถอนหายใจเหมือนเราได้พูดกันเรากับเธอนั้นไม่เคยจากไปไหนยังคงยืนทรงยิ้มมีกำลังใจอยู่ในความทรงจำในความ
สนจังหากชีวิตนี้เราดังความฝันกันละครั้งหนึ่งดีใจนะที่เราพบกันชีวิตเดินต่อไปจากตรงนั้นใครสุดใครเหมือนจะใครจนลืมว่าเคยเกิดสิ่งเหล่านั้นแต่ในคืนเหน็บหนาวเกินจะต้านทานคืนที่ความเราเข้ามาจับพลันคืนนั้นจะมีความรู้สึกพิเศษและสำคัญปรากฏในใจฉันการละครั้งนั้นยิ่งอบอุ่นในใจรู้สึกทุกครั้งว่าเธอยังดูแลฉันไกลเมื่อมองฟ้าแล้วทนหายใจเหมือนเราได้พูดกันเรากับเธอนั้นไม่เคยจากไปไหนยังคงยืนส่งยิ้มมีกำลังใจอยู่ในความทรงจำในความทรงจำหากชีวิตนี้เราดังความฝันกันละครั้งหนึ่งฉันจะอยู่ฉันจะอยู่ดูที่รู้ว่าทุกนาทีนั้นแสนพิเศษฉันจะทำฉันจะทำทุกสิ่งทุกสิ่งให้เธอภูมิใจเมื่อได้เห มีในร้องไว้กับคุณสามพิวัตรใช่ค่ะการละครั้งหนึ่งไพเราะมากวันนี้มาที่สามแยกปากหวานค่ะเป็นไงบ้างมันไหมก็เนี่ยเราก็ร้องเพลงการละครั้งหนึ่งทิ้งท้ายเอาไว้นี่ทำไมอ่ะก็เดี๋ยวรายการไม่มีแล้วไม่ใช่มีต้องอยู่อีกยาวพี่มีอยู่อีกยาวฮะเพราะว่าเหมือนเราจะปิดไปด้วยเพลงนี้ไปพร้อมๆกันโอ้สนุกค่ะมีก็ดูอยู่ตลอดนะคะทุกเทปค่ะสนุกมากเลยอยากให้มีตลอดทุกวันนะคะไม่อยากแบบรอดูแบบอาทิตย์ละแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยคำถามที่เป็นคำถามคลาสสิกนะฮะที่ต้องถามแขกรับเชิญถ้าชวนมาอีกจะมาไหมครับก็ครั้งนี้มีพลาดแล้วก็ครั้งหน้าถ้าก็จะระวังตัวให้ดีกว่านี้มันจะตอบแต่คือปกติมาใช่ไหมก็เดี๋ยวมีคิดดูอีกทีค่ะขอบคุณมากมากคนอย่างนี้ขอบคุณมากวันนี้ที่ตบปากรับคำมารายการของเรา3คนนะครับแล้วก็ได้ฟังเพลงย้อนวัยตั้งแต่เด็กหญิงปาล์มมี่กันมาจนมาถึงช็อตไฟฟ้าในที่สุดมาได้ยังไงก็ไม่รู้ว่ามันมารวมกันได้ยังไงในเทปเดียวกันแต่ก็ต้องขอบคุณปาล์มมี่นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็
จะมีเพลงใหม่มีอะไรให้เราฟังกันอีกหรือไม่มีค่ะมีประมาณสิ้นปีได้ฟังต้องขอโทษด้วยที่มาแล้วทำให้เทปนี้แบบไม่ตลกเลยจะไม่ตลกมากสนุกสนุกนะใช่คือก่อนจะตัดต่อเนี่ยพวกเรา3คนจะมีมวลบางอย่างที่รู้สึกว่าวันนี้มีความสุขแล้วแสดงว่ามันออกมาดีใช่ครับครับขอบคุณจริงๆครับถ้าไม่ดีก็ลบเทปนี้ไปได้ว้าวขอเรียกคุณปามี่นะฮะแล้วก็กลับมาเจอกับรายการของเราใหม่วันจันทร์หน้า 3:40 ที่ช่อง GM 25นะครับคืนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบเทสโต้ชีวิตมันต้องท้าทายเครื่องดื่มซ่ามีประโยชน์ไลฟ์บายสปอนเซอร์